่วง Better to Know กลับมาสู่ช่วง2ของเรานะคะกับช่วง Better to Know นั่นเองนะคะซึ่งในช่วงนี้เราก็จะรวบรวมเรื่องราวดีๆที่จะทำให้ชีวิตของคุณอยู่ดีมากยิ่งขึ้นค่ะเรียกได้ว่าอัปเดต5วัน5เทรนด์แบบไม่ซ้ำกันทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นประจำทุกวันพูดแบบนี้แน่นอนเราก็จะรวบรวมสาระความรู้ในด้านต่างๆนะคะรวมถึงการรณรงค์ที่เป็นประโยชน์ต่อคนดูในเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายของคนไทยทั้งประเทศนั่นเองสำหรับในสัปดาห์นี้เราจะหยิบยกประเด็นอะไรที่จะมาพูดคุยกันนั้นไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะช่วง Better to Know ครับสวัสดีครับช่วงทองหลังภาพวันนี้เนี่ยครับก็เป็นโอกาสดีนะครับที่เราจะได้พูดถึงสตรีนะครับเพราะว่ามันเป็นวันสตรีสากลนะครับในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะครับแล้วมันก็เป็นวันเทียบกับวันไตโลกนะครับงั้นวันนี้ปีนี้เนี่ยสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยนี่ก็มีธีมเกี่ยวกับว่าสตรีไทยไตสตรองนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับว่าผู้หญิงไทยหรือผู้หญิงทั่วไปทั่วโลกเนี่ยมีคอนดิชันอะไรเนี่ยจะทำให้เกิดปัญหาสำหรับโรคไตได้นะครับถ้าเราสามารถป้องกันทราบมาก่อนเนี่ยนะครับก็จะทำให้เราสามารถป้องกันคอนดิชันที่จะนำไปสู่ภาวะปัญหาโรคไตได้นะครับเชิญนะครับเชิญรับชมรับฟังต่อไปได้ครับก็โดยปกตินะคะจะมีองค์กรที่จัดกิจกรรมรณรงค์เกี่ยวกับโรคไตเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วนะคะเรียกว่ามีเรียกว่าวัน World Kidney Day หรือวันไตโลกนะคะซึ่งแต่ละปีองค์กรเนี่ยเขาก็จะกำหนดมาว่าปีนี้เขาอยากจะเน้นเรื่องอะไรนะคะสำหรับปีนี้เนี่ยธีมของทางที่ทาง World Kidney Day เนี่ยเขาตั้งเอาไว้เนี่ยเป็นเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพไตในผู้หญิงนะคะอันนี้ทางประเทศไทยของเราเนี่ยก็คือเราก็ต้องทำตามล้อตามที่ธีมของแต่ละปีเขากำหนดมาทีนี้ปีนี้เราก็เลยตั้งเป็นสโลแกนเก๋ๆว่าสตรีไทยไตสตรองค่ะเพราะว่าวันที่ครบในการจัดการในการจัดวันไตโลกเนี่ยซึ่งเป็นวันพฤหัสบดีที่2ของเดือนนี้นะคะก็ตรงกับวันสตรีสากลพอดีก็เลยคิดว่าเข้ากับธีมนี้พอดีสตรีไทยไตสตรองค่ะโดยมีจุดวัตถุประสงค์ก็คืออยากจะเน้นให้ผู้หญิงนะคะผู้หญิงไทยเนี่ยมีความสนใจดูแลสุขภาพตัวเองโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับโรคไตซึ่งจะมีโรคบางโรคเนี่ยซึ่งเจอบ่อยในคนไข้ผู้หญิงนะเป็นผู้หญิงนะคะเช่นโรคเบาหวานซึ่งก็เจอบ่อยในคนไข้ผู้หญิงนะคะบ่อยกว่าคนไข้ไทยโรคไตบางอย่างที่เจอเฉพาะในผู้หญิงก็เช่นโรคโรคไตที่มากับการตั้งครรภ์นะคะรวมทั้งโรคไตบางชนิดเนี่ยก็จะเจอพบบ่อยในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายเช่นการอักเสบติดเชื้อของทางเดินปัสสาวะหรือว่าโรคไตที่เกี่ยวกับการตั้งครรภ์แล้วก็เช่นโรคไตลูปัสนะคะหรือโรคพุ่มพวงซึ่งบางครั้งเนี่ยมันจะมีการกำเริบที่ไตได้เช่นสรีระวิทยานะคะก็จะมีอวัยวะบางอย่างนะหรือมีภาวะบางอย่างเช่นการตั้งครรภ์ซึ่งผู้ชายเนี่ยก็จะตั้งครรภ์ไม่ได้อยู่แล้วนะคะฉะนั้นในคนไข้ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์เนี่ยถ้าเดิมเนี่ยเป็นกลุ่มแรกก่อนก็คือไม่เคยเป็นโรคไตมาก่อนเลยนะคะก็จะมีความเสี่ยงในการเป็นโรคไตเพิ่มมากขึ้นนะคะเช่นถ้าเกิดมีภาวะครรภ์เป็นพิษเกิดขึ้นในระหว่างการตั้งครรภ์ก็ไม่ได้ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับไตไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในระหว่างที่เป็นเท่านั้นถ้าเกิดภาวะโรคไตที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงอาจจะส่งผลทำให้เกิดภาวะไตเรื้อรังหลังจากที่การตั้งครรภ์เนี่ยเรียบร้อยไปแล้วก็ได้รวมทั้งภาวะการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะซึ่งจะเจอได้บ่อยในช่วงตั้งครรภ์นะคะก็มีความแตกต่างหรือว่าโรคบางอย่างเช่นโรคเบาหวานซึ่งจะเจอบ่อยในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะคะหรือว่าพฤติกรรมการใช้ยาหรือการใช้อาหารเสริมต่างๆซึ่งอาจจะพบในผู้หญิงได้บ่อยเช่นยาลดน้ำหนักยาขับปัสสาวะหรือยาแก้ปวดบางอย่างในช่วงมีประจำเดือนถ้าเราใช้บ่อยในระยะเวลานานๆเนี่ยก็อาจจะมีผลได้เหมือนกันค่ะจริงๆให้ตอบครอบคลุมก็ต้องตอบว่าทุกวัยนะคะแต่ว่าพอในมาช่วงที่ผู้หญิงสามารถตั้งครรภ์ได้นะคะก็ต้องระมัดระวังในเรื่องโรคไตที่มาพร้อมกับการตั้งครรภ์นะคะเช่นภาวะไตครรภ์เป็นพิษในระหว่างตั้งครรภ์นะคะซึ่งเราจะมีการตรวจคัดกรองอยู่แล้วในคนไข้ที่ตั้งครรภ์กับทุกรายนะคะจะมีการตรวจปัสสาวะนะคะเพื่อดูว่ามีโปรตีนไข่ขาวรั่วมาในปัสสาวะหรือเปล่าซึ่งจะเป็นสัญญาณหนึ่งนะคะของภาวะครรภ์เป็นพิษการตรวจเช็คความดันโลหิตนะคะในระหว่างการตั้งครรภ์นะคะถ้าพ้นช่วงภาวะตั้งครรภ์ไปแล้วหนึ่งวัยที่อยู่ในตั้งครรภ์ได้นะคะพอเริ่มอายุมากขึ้นก็ต้องระมัดระวังโรคที่มากับอายุเช่นเบาหวานโรคอ้วนนะคะซึ่งอาจจะเจอได้เพิ่มมากขึ้นนะคะเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นก็แนะนำถ้าเกิดมีประวัติครอบครัวหรือใครเป็นโรคไตนะคะหรือว่าเรามีเป็นเบาหวานนะคะน่าหรืออายุเกิน45ปีขึ้นไปนะคะนะมีน้ำหนักเกินหรือมีโรคร่วมบางอย่างเช่นความดันโลหิตสูงเบาหวานก็ควรที่จะมาได้รับการตรวจคัดกรองว่ามีภาวะไตเสื่อมเรื้อรังหรือไม่ค่ะ
ก็เริ่มตั้งแต่อันที่หนึ่งเรื่องทานอาหารนะคะก็หลีกเลี่ยงทานอาหารเค็มนะคะซึ่งในคนไข้ที่เป็นถ้าเป็นโรคไตเรื้อรังอยู่แล้วเนี่ยอันนี้ก็มีหลักฐานชัดเจนนะคะเรื่องการรับทานอาหารแล้วก็หลักๆเนี่ยยิ่งกว่าอาหารคือเรื่องยานะคะนะซึ่งไม่จำเป็นเราก็ไม่ควรใช้ยาอะไรนะคะนะแต่ว่าในบางครั้งเนี่ยเราก็มีความจำเป็นต้องใช้ยาเพราะนั้นก็ต้องใช้ยาด้วยความระมัดระวังถ้าเป็นยาที่มีชื่อมีฉลากที่ชัดเจนแล้วเนี่ยอันนี้อย่างน้อยเรายังพอจะเตรียมใจได้บ้างว่าโอเคถ้าใช้อย่างเช่นยาแก้ปวดนะคะยาในกลุ่มเอนเซตเป็นยาพวกแก้ปวดนะคะในบางคนเนี่ยช่วงปวดประจำเดือนใช้มากและใช้ยาวต่อเนื่องกันระยะเป็นเวลานานๆเนี่ยก็อาจจะมีผลกับไตได้นะคะส่วนเรื่องอื่นๆก็เช่นการออกกำลังกายนะคะเหมือนกับการดูแลสุขภาพทั่วไปไม่ให้ทำให้น้ำหนักตัวมากเกินไปนะคะรวมทั้งถ้าเกิดว่าปัสสาวะออกมามีเลือดปนหรือปัสสาวะเป็นฟองขาบวมไม่ทราบสาเหตุหรืออยู่ๆก็เป็นความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้ลำบากมีประวัติครอบครัวมีคนเป็นโรคไตนะคะว่านี่ควรจะมาได้รับการตรวจคัดกรองค่ะดูว่ามีความเสี่ยงหรือว่าเป็นโรคไตแล้วหรือยังก็คิดว่าน่าสนใจเพราะว่าบางครั้งเวลาเราพูดถึงโรคไตเนื้อเราก็จะพูดรวมๆไปทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะคะแต่สำหรับปีนี้เราให้ความสำคัญกับผู้หญิงนะคะแล้วก็โรคไตบางอย่างที่มันเกิดเฉพาะกับผู้หญิงนะคะก็เรียกว่าอยากให้ผู้หญิงเนี่ยหันมาใส่ใจสุขภาพตัวเองเพิ่มมากขึ้นซึ่งในปัจจุบันเนี่ยคิดว่าแนวโน้มมันก็ดูดีขึ้นอยู่แล้วนะคะแต่ว่าในบางครั้งเนี่ยผู้หญิงบางทีก็จะมัวห่วงคนอื่นในครอบครัวนะสามีลูกคุณพ่อคุณแม่จนบางทีลืมหันมาสนใจดูแลตนเองค่ะก็วันนี้ก็เป็นวันที่ได้เริ่มหันกลับมามองว่าเราต้องใส่ใจสุขภาพตัวเองอีกอย่างนึงก็คือผู้หญิงเรามีหน้าที่หลายบทบาทเช่นในบางครั้งเนี่ยเราต้องเป็นคนทำอาหารหลักในบ้านนะคะซึ่งถ้าเรารู้จักเลือกเครื่องปรุงอาหารที่ไม่เค็มจัดจนเกินไปนะคะหรือว่าในบางครั้งเนี่ยเราถูกสังคมกดดันให้ว่าผู้หญิงเราจะต้องผอมผู้หญิงเราจะต้องสวยนะคะบางทีก็เจอได้บ่อยเลยว่าซื้อยาตามอินเทอร์เน็ตหรือยาที่เราไม่แน่ชัดว่าเป็นยาที่มีผลกับไตหรือเปล่ายาสมุนไพรบางอย่างยาบางอย่างนะคะตามอินเทอร์เน็ตซึ่งเราไม่ทราบชัดเจนเนี่ยอาจจะส่งผลกับไตในระยะยาวได้อันนี้ก็อยากให้สนใจให้เพิ่มมากขึ้นว่าเราอย่ามองเฉพาะข้อดีของมันนะคะต้องมองข้อเสียของมันด้วยเหมือนกันก็คิดว่าเป็นความจริงนะคะว่าไม่มีสิ่งใดที่จะมีค่ามากไปกว่าการที่มีสุขภาพที่ดีนะคะเพราะว่าเรามีสุขภาพที่ดีเนี่ยเราจะทำอะไรก็จะไม่ประสบความสำเร็จนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนทุกเพศทุกวัยนะคะคนที่จะหันมาสนใจสุขภาพตัวเองนะคะเริ่มได้ง่ายๆตั้งแต่เรื่องอาหารการกินนะคะนะการรับทานอาหารการออกกำลังกายรักษาน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมนะคะหลีกเลี่ยงการใช้ยาอะไรที่ไม่จำเป็นเนี่ยก็ไม่ควรที่จะต้องไปใช้นะคะว่ายาเนี่ยไม่ขับออกทางตับก็ทางไตนะคะเพราะฉะนั้นไตก็ทำงานหนักเพิ่มมากขึ้นเราต้องอยู่กับอวัยวะของเราไตคู่นี้ไปจนตลอดชีวิตเราไม่มีอาจจะมีการปรับเปลี่ยนหรือว่าปลูกถ่ายไตได้เมื่อมีความจำเป็นแต่ว่ามันเป็นเหมือนอะไหล่ที่เราทดแทนไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องทนุถนอมมันอย่ามัวมาใช้คำว่าใช้มันจนเพลินจนกระทั่งเกิดโรคแล้วเลยค่อยมาให้การรักษาเงี้ยซึ่งใช้บางครั้งก็คืออาจจะทันท่วงทีบางครั้งมันก็อาจจะสายเกินไปแล้วพอเกิดภาวะสุขภาพกับเราในระยะยาวเนี่ยบางอย่างมันก็แก้ไขไม่ได้นะคะก็แนะนำว่าถ้าเกิดมีความผิดปกติควรพบแพทย์นะคะแล้วก็ควรถ้าเรามีความเสี่ยงเนี่ยก็ควรจะเริ่มไปพบแพทย์เพื่อตรวจคัดกรองนะคะแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่นำมาเสนอให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะคะเรื่องของไตนั้นถือว่าเป็นปัญหานะคะแล้วก็หลายๆทุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะเป็นหลายๆท่านเนี่ยก็ต้องมีความในการที่จะดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีนะคะไม่ใช่เน้นเฉพาะแค่ปัญหาโรคไตในกลุ่มผู้หญิงเท่านั้นแต่อาจจะเนื่องด้วยจากลักษณะหรือว่าสรีระทางร่างกายนะคะที่สำหรับของผู้หญิงค่ะที่เวลาเกิดโรคไตแล้วก็อาจจะมีการดำเนินของโรคที่แตกต่างกันออกไปกว่าเพศอื่นๆนั่นเองยกตัวอย่างเช่นกลุ่มหญิงตั้งครรภ์นั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าเมื่อเกิดเป็นโรคไตแล้วนะคะก็อาจจะต้องหรือว่าเป็นโรคอื่นๆหรือว่าการเฝ้าระวังก็อาจจะต้องมีความระมัดระวังและเฝ้าระวังมากกว่าในเพศอื่นๆหรือกลุ่มอื่นๆนั่นเองค่ะก็ขออนุญาตฝากไว้นะคะเนื่องจากในวันไตโลกที่ผ่านมาเมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมานั่นเองค่ะและสำหรับในช่วงหน้านี้เป็นช่วงของ Daily Expert ค่ะวันนี้เป็นคิวของรามา101จะเป็นคิวของน้องคนไหนที่จะมาร่วมพูดคุยกับเรานั้นในรายการติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ